และในช่วงเช้าอากาศวันนี้ค่ะวิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ยิมซู่คาเฟ่แห่งนี้ค่ะที่นี่หลายๆคนบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่เงียบสงบที่สุดเพราะว่าพนักงานทั้งหมดของที่นี่เป็นผู้พิการทางด้านการได้ยินนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้ามาทำงานจริงๆแล้วยังเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับผู้พิการได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นบาริสต้าแล้วก็การทำร้านกาแฟจริงๆด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะวีได้นัดกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ผู้ก่อตั้งยิมซู่คาเฟ่แห่งนี้เดี๋ยวตามวีไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะและตอนนี้ค่ะวีก็อยู่กับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการผู้ก่อตั้งยิมซู่คาเฟ่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอันดับแรกเลยค่ะอยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเปิดยิมซู่คาเฟ่แห่งนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากอะไรคะครับคือเราทราบว่ามีคนพิการเนี่ยนะที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยประมาณ 800,000 คนแต่มีงานทำเพียงแค่ 200,000 คนนะแล้วเราก็มีเงินที่นายจ้างเนี่ยที่เขาไม่จ้างคนพิการแล้วก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเนี่ยปรากฏว่าเงินมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะทำไมอาจารย์ถึงเปิดเป็นในรูปแบบของคาเฟ่ล่ะคะเป็นรูปแบบอื่นได้ไหมคะอาจารย์จริงๆในมันได้หลายรูปแบบแต่จากที่เราศึกษามาในต่างประเทศนี่นะฮะที่เขาประสบผลสำเร็จกันมากเนี่ยจะเป็นธุรกิจอาหารและกาแฟเราก็เลยต้องหาเงินมาทำหน่วยฝึกอาชีพก็คือทำไอ้ยิมซู่คาเฟ่นี้ขึ้นมาะนะแต่เราก็คิดว่าเมื่อฝึกอาชีพเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหาจุดขายซึ่งตอนนี้เราได้ที่ธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วที่คณะนิติศาสตร์นะที่นั่นอะมันจะเป็นที่ขายจริงเพราะว่าคนจะมากเพราะฉะนั้นฝึกจากที่นี่เสร็จเราก็ส่งเขาไปเรียนรู้ที่นั่นต่อถ้าเขาพร้อมที่ธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยไปทำกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อความมั่นคงของเขาด้วยว่ามีฝีมือแล้วแล้วก็พยายามบอกเขาว่าถ้าสามารถรวบรวมเก็บเงินได้เนี่ยเราก็ไปตั้งร้านเองได้นะเพราะว่าเขาเรียนรู้มาทุกอย่างอยู่แล้วตั้งแต่เช็ดถูทำความสะอาดทำทุกอย่างในร้านคือเพราะฉะนั้นที่นี่คือเปิดสอนแบบเต็มรูปแบบเป็นระบบใช่ครับนะฮะเต็มรูปแบบเลยฮะค่ะเรียกว่าถ้าเขาไปประกอบอาชีพเองเนี่ยเขาทำได้เลยฮะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจอยากที่จะเข้ามาฝึกที่นี่เรามีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะเขาสมัครมาได้ทุกช่องทางเลยฮะบางคนก็สมัครมาทางเพจของยิ้มสู้คาเฟ่ค่ะบางคนก็สมัครเข้ามาในเพจของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการบางคนก็โทรศัพท์เข้ามาค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้พิการหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆที่อยากจะรับผู้พิการเข้าทำงานบ้างคะครับผมอยากจะฝากคนพิการที่สนใจอาชีพอาหารและกาแฟนะฮะก็เชิญสมัครมาเพื่อรอคิวการฝึกอบรมได้นะเพราะฝึกอบรมฟรีหมดเนื่องจากเราใช้เงินของกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปผมก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนนะฮะมาลองนะอาหารของยิ้มสู้คาเฟ่อันนี้ก็จะทำให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะมีงานทำได้กว้างขวางมากขึ้นนะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิริยะอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับวิและรายการพิการเงินเข้าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้วิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ